พระอริยเจ้าทั้งหลายกล่าวความประพฤติทั้งที่เป็นโลกิยะและโลกุตระทั้งสองนี้คือความประพฤติธรรมและประพฤติพรหมจรรย์ว่าเป็นแก้วอันสูงสุดทำเครื่องอยู่อันสูงสุดถึงแม้บุคคลออกบวชเป็นบรรพชิตถ้าบุคคลนั้น เป็นชาติปากกล้ายินดีแล้วในความเบียดเบียนดุดเนื้อไซความเป็นอยู่ของบุคคลน,นั้นเลวสามย่อมยังกิเลสทุลีมีราคะเป็นต้นของตนให้เจริญภิกษุผู้ยินดีแล้วในความทะเลาะถูกทำรรคือโมหะหุ้มห่อแล้วย่อมไม่รู้ธรรม ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วแม้อันเหล่าภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รักบอกแล้วภิกษุผู้ถูกอวิชชาหุ้มห่อแล้วทำตนที่อบรมแล้วให้ลำบากอยู่ย่อมไม่รู้ความเศร้าหมองย่อมไม่รู้ทางอันให้ถึงนรกเมื่อไม่รู้ ก็เข้าถึงวินิบาตเข้าถึงคันจากคันเข้าถึงที่มืดจากที่มืดภิกษุผู้เช่นนั้นแหลละไปแล้วย่อมเข้าถึงความทุกข์ก็บุคคลใดผู้มีการงานเศร้าหมองเห็นปานนี้ตลอดกาลนานพึงเป็นผู้เต็มแล้วด้วยบาปเหมือนหลุมคูด ที่เต็มอยู่นานปีพึงเป็นหลุมเต็มด้วยคู่บุคคลน,นั้นเป็นผู้มีกิเลสเครื่องยียวนหมดจดได้โดยยากดูกรรารภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงรู้จักบุคคลผู้อาศัยเรือนผู้มีความปรารถนาลามก ผู้มีความดํำริลามกผู้มีอาจาระและโคจรลามกเห็นป่านนี้เธอทั้งปวงพึงเป็นผู้พร้อมเพียงกันเว้นบุคคลน,นั้นเสียจงกำจัดบุคคลผู้เป็นเพียงดังแกลบจงร่าบุคคลผู้เป็นเพียงดังอยากเยื่อออกเสียแต่นั้น จงขับบุคคลรีบผู้ไม่ใช่สมณะแต่มีความสำคัญว่าเป็นสมณะไปเสียครั้นกำจัดบุคคลผู้มีความปรารถนาลามกมีอาจาระและโคจรลามกออกไปแล้วเธอทั้งหลายผู้บริสุทธิ์แล้วมีความเคารพกันและกันจงสำเร็จ การอยู่ร่วมด้วยบุคคลผู้บริสุทธิ์ทั้งหลายแต่นั้นเธอทั้งหลายผู้พร้อมเพรียงกันมีปัญญาเครื่องรักษาตนจากกระทำที่สุดแห่งทุกได้